พุธในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นเช่นไรนะครับมีดวงได้ไปงานเลี้ยงมีดวงได้พบปะเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนฝูงเก่าๆเดือดร้อนเรื่องเงินก็ยืมคนรู้จักคนสนิทนี่เองจะยากอะไรนะฮะถ้าคนวันพุธไม่สบายใจเรื่องงานอย่าพึ่งวู่วามอย่าพึ่งไปทะเลาะไปเถียงกับใครนะครับไม่ฉะนั้นแล้วคุณมีโอกาสที่จะเสียเปรียบเขาได้นะครับการงานการเงินการลงทุนการเล่นหุ้นการเก็งกำไรต่างๆในวันจันทร์นี้สัญญาณไม่ดีอย่าพึ่งลงทุนเพิ่มนะครับประคองธุรกิจค้าขายตามปกติในช่วงหลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีคนแวะเวียนมาหานะครับหรือได้รับข่าวคนเจ็บคนจากคนป่วยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องของกฎธรรมชาตินั่นเองวันจันทร์ที่6กรกฎาคมเป็นวันที่ให้ผลปานกลางสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธรักษาสุขภาพในช่วงกลางคืนครับ